หมวดต่อไปหมวดที่3พูดถึงระบบการศึกษาครับระบบการศึกษามาตรา15การจัดการศึกษานั้นมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1เราเรียกว่าการศึกษาในระบบนะครับแน่นอนนะครับ2การศึกษานอกระบบยืดหยุ่น3การศึกษาตามอัธยาศัยตามความสนใจหรือความพร้อมอย่างเงี้ยโฮมสกูลจัดแบบนี้นะครับสถานศึกษาได้จัดทั้ง3รูปแบบและให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตามนะครับระวังตัวหลอกนะครับมันจะหลอกให้ในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนอันนี้ไม่มีนะครับจะมีเพียงแค่การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งการจัดการศึกษาในระบบนั้นเป็นการศึกษาแบบแน่นอนนะครับถ้าการศึกษานอกระบบคือจัดแบบยืดหยุ่นแต่ถ้าตามอัธยาศัยเป็นตามความสนใจหรือความพร้อมนะครับสถานศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง3รูปแบบก็ได้นะครับแต่มันจะหลอกว่าสถานศึกษาต้องจัดทั้ง3รูปแบบคือต้องจัดทั้งในระบบนอกระบบและอัธยาศัยบ้าไปแล้วนะครับใครจะไปจัดได้นะครับในโรงเรียนเป็นเพียงแค่ในระบบนะครับแบบนี้เนาะประเด็นข้อสอบครับการจัดการศึกษามีกี่รูปแบบข้อสอบจริงจากรอบทั่วไปปี53ครับ2รูปแบบ3รูปแบบ4รูปแบบหรือ5รูปแบบครับการศึกษามีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนั่นเองนะครับมีอยู่3รูปแบบครับมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับนั่นก็คืออะไรครับในระบบนะครับนอกระบบแล้วก็อัธยาศัยนั่นเองนะครับเงี้ยจำคีย์เวิร์ดให้ได้นะครับว่ามันมี3รูปแบบด้วยกันนะครับในระบบนอกระบบและอัธยาศัยนั่นเองนะครับอันนี้แบบติวแบบมาราธอนเลยติวหน้าเพจไปกับชั่วโมงแล้วก็มาติวในกลุ่มอีกนะครับ ก็ไปทุกที่นะครับติวตรงไหนติวฟรีติวอะไรติวในกลุ่มนะแต่ในกลุ่มเนี่ยเราให้เยอะอยู่แล้วทั้งเนื้อหาอัดเนื้อหาก่อนแล้วก็พาดูรูปแบบข้อสอบแต่ถ้าหน้าเพจเนี่ยจะเป็นมีแต่ข้อสอบพาฝึกทำครับมา40ครับข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมันมีแค่3รูปแบบใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เนี้ยที่ผมให้ดูอ่ะมันมี3รูปแบบมีในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยดังนั้นข้อนี้มันถามถึงอะไรครับถามถึงประเด็นที่ไม่ใช่ครับเมื่อมันเป็นการถามถึงประเด็นไม่ใช่เราก็ดูว่าการศึกษาในระบบเนี่ยนะครับมันอยู่การจัดการศึกษานะครับการศึกษานอกระบบก็อยู่การศึกษาตามอัธยาศัยก็อยู่ดังนั้นคำตอบข้อนี้นะครับคือคอควายนั่นเองการศึกษาตลอดชีวิตไม่ใช่รูปแบบของการศึกษาไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตามพ.ร.บ.ปี42นะครับดังนั้นการจัดการศึกษามีอยู่3รูปแบบ1ในระบบนะครับแน่นอน2นอกระบบยืดหยุ่น3อัธยาศัยตามความสนใจนั่นเองนะครับ41ครับการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอนเป็นการศึกษารูปแบบใดอันนี้ออกเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าแน่นอนเนี่ยมันคือการศึกษาอะไรครับมันคือการศึกษาในระบบนะครับมันเป็นการศึกษาในระบบอยู่แล้วดังนั้นการศึกษาในระบบภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าขอไขครับ formal education นั่นเองนะครับ formal education นะครับถ้าเป็น non formal education เป็นอะไรครับ non formal education อันนี้เป็นนอกระบบนะครับถ้าเป็น informal education เป็นอะไรครับตามอัธยาศัยแต่ถ้าเป็น long life education เป็นการอะไรครับเป็นการศึกษาตลอดชีวิตอันนี้จำไว้นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเผื่อมันไปออกประเด็นที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะได้เก
เก็บได้หมดนะครับถ้าเป็น formal education นะครับเป็นการศึกษาในระบบถ้าเป็นแบบ informal education จะเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยถ้าเป็นคอควายเป็น non formal education เนี่ยจะเป็นนอกระบบและ long life education เนี่ยจะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนั่นเองนะครับโอเค การจัดการศึกษานะครับสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาได้กี่รูปแบบกอไก่รูปแบบเดียวเท่านั้นขอไข่2รูปแบบเท่านั้นคอควายทั้ง3รูปแบบหรืององูรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง3รูปแบบก็ได้นะครับประเด็นต้องเป็นอะไรครับ ประเด็นต้องเป็นงองูครับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง3รูปแบบก็ได้นะครับสำหรับสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาเนี่ยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง3รูปแบบก็ได้นั่นเองครับสี่สิบสามคณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าไหร่ครับอันนี้รอบกรณีพิเศษ59นะครับในส่วนของคณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษานะครับจะมีกี่คนครับกไก่ไม่เกิน3คนขอไข่ไม่น้อยกว่า3คนคอควายไม่เกิน5คนหรืององูไม่น้อยกว่า5คนข้อนี้บอกใบ้มี5คนครับตัด3ทิ้งมี5คนแต่จะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าครับนะครับไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าครับใช้อะไรดีเลือกไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าเพราะว่าตัด3ให้แล้วเนาะนั้นคณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาเนี่ยมีอยู่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนมี5คนครับแต่จะเป็นไม่เกิน5คนหรือไม่น้อยกว่า5คนนะครับคำตอบที่ออกนะครับนั่นคือคอควายครับคณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนไม่เกิน5คนนั่นเองนะครับไม่เกิน5คนไปดูต่อมาตราที่16ครับพูดถึงการศึกษาในระบบอันนี้พูดถึง formal educationเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับจะได้รู้เราจะได้ไม่ตกกันนะครับ formal education นั่นเองนะครับอย่าอ่านว่า education นะครับเนาะ television อะไรเงี้ย TV มัน education นะ education นะ formal education นั่นเองนะครับเป็นการศึกษาในระบบมีอยู่2ระบบนะครับมี2ระดับครับไม่ใช่2ระบบการศึกษาในระบบมี2ระดับนะครับนั่นคือ1ครับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดไม่น้อยกว่า12ปีก่อนระดับอุดมศึกษาครับ2ระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น2ส่วนครับนั่นคือส่วนระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาไม่มีคำว่าปริญญาตรีนะครับระวังโดนหลอกนะครับปริญญาตรีเนี่ยโดนหลอกแน่นอนนะครับตัวหลอกคือมีอนุปริญญาและระดับปริญญาเนี่ยก็เอามาหลอกนะครับถ้าระดับอุดมมีแค่2ครับคือระดับต่ำกว่าปริญญากับระดับปริญญานะครับเนาะไม่มีระดับปริญญาตรีด้วยอันนี้จะหลอกการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการศึกษาก่อนอุดมศึกษาอนุบาลถึงม.ปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพนะครับประเด็นข้อสอบครับ44การศึกษาในระบบมีกี่ระดับอันนี้รู้แน่นอนมี2ระดับนะครับไม่ได้3ไม่ได้3ไม่4เลยนะครับเรารู้แน่นอนว่ามันมี2ยิ่งมันมีแค่2แล้วมันไม่มีตัวรวงของตัวที่2เนี่ยเราสามารถเลือกตอบได้เลยนะครับนั่นคือกอไก่นั่นเองนะครับว่าการศึกษาในระบบมีอยู่2ระดับนั่นคือการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษานั่นเองนะครับในส่วนนี้ไปแล้วไปแล้วครับวันนี้น่าจะลุยกันน่าจะลุยจนถึงมาตราลุยถึงหมวดนี้ครับถ้าหมวดที่4ก็คงจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็จะชั่วโมงครึ่งละ45ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบครับอันนี้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ
ทั้งในระบบและนอกระบบด้วยกอไก่มี3ระดับคือก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาขอไข่มี4ระดับครับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายขอควายมี3ระดับครับคือประถมศึกษามัธยมศึกษาและก่อนอุดมศึกษาหรืององูมี5ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวะนะครับเออเอามาหลอกเยอะจังในระบบมีกี่ระดับครับถ้าถามถึงการศึกษาขั้นการศึกษาในระบบจะมี2ระดับใช่ไหมครับเมื่อข้อเมื่อสักครู่นี้การศึกษาในระบบจะมี2ระดับคือการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่อันนี้พูดถึงการแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับเขาแบ่งกี่ส่วนครับมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับมีอยู่3ระดับครับดังนั้นผมตัดให้คือตัด4กับตัด5ทิ้งเนาะมี3ระดับแต่ระดับมันต่างกันนะครับก่อนประถมประถมและมัธยมอันนี้ประถมมัธยมและก่อนอุดมนะครับดังนั้นข้อไหนครับที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบคำตอบคือกอไก่ครับมี3ระดับนั่นคือก่อนนะครับประถมและมัธยมครับนะครับก่อนประถมและมัธยมนะครับนี่คือการแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบนะครับต้องตอบกอไก่ครับมี3ระดับนะครับก่อนประถมประถมและมัธยมนะครับทำไมถึงมีก่อนอุดมมาต้องเป็นกอไก่นะครับนะครับคุณครูครับมี3ระดับคือก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาครับมาตรา17ให้การศึกษาภาคบังคับ9ปีนับจากอายุย่างเข้าปีที่10ย่างเข้าปีที่7จนอายุย่างเข้าปีที่16หรือเมื่อสอบได้ชั้นปีที่9ของการศึกษาภาคบังคับนะครับหรือท่องง่ายๆเลยว่าย่าง7ย่าง16ย่าง7ถึงย่าง16นะครับเว้นสอบได้ชั้นปีที่9ก็คือม.3เองการศึกษาภาคบังคับก็คือจะมีป.1ถึงม.3ครับนะครับป.1ถึงม.3เองนะประเด็นข้อสอบถามอะไรบ้างการจัดการศึกษาภาคบังคับตามข้อใดภาคบังคับเนาะคือป.1ถึงม.3แน่นอนเลข9นะครับตัดขอไข่กับงองูจะตอบจำนวน9ปีหรือจำนวนไม่น้อยกว่า9ปีตามพ.ร.บ.นะครับเราลุยพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับเมื่อวานนี้ยังจำได้ไหมครับแต่มันก็คือจะสอดแทรกหรืออยู่ในส่วนของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติอยู่แล้วนะครับดังนั้นข้อ46คำตอบก็คือเป็นของกอไก่นั่นเองจำนวน9ปีครับพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับนะครับหรือการจัดการศึกษาภาคบังคับนั่นเองจัดให้สำหรับเด็กที่ย่าง7ถึงย่าง16นะคือเรียนป.1ถึงม.3นั่นเองนะครับจำนวน9ปีครับอายุเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหมายถึงข้อใดอายุที่เด็กจะต้องเข้าการศึกษาภาคบังคับข้อใดครับเมื่อกี้บอกให้ท่องอยู่แล้วเนาะนะบอกอยู่แล้วคือท่องง่ายๆคือย่าง7ถึงย่าง16นะครับหาย่าง7ถึงย่าง16กอไก่ให้มาไม่ครบขอไข่ไม่มีย่างนะครับคอควายขาดย่างนะครับดังนั้นงองูคือคำตอบนะครับอายุย่างเข้าปีที่7ถึงอายุย่างเข้าปีที่16ครับสำหรับเรื่องสถานศึกษานั้นการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐเอกชนหรือสังกัดสถาบันศาสนานะครับศูนย์การเรียนสถานที่เรียนที่หน่วยจัดการเรียนการศึกษานอกโรงเรียนบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนาสถานประกอบการโรงพยาบาลสถาบันทางการแพทย์สถานสงเคราะห์และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัดอันนี้เป็นศูนย์การเรียนได้หมดเลยเนาะศูนย์การเรียนก็คือมันทำให้เรียนรู้นอกสถานที่เรียนเรื่องของศาสนานะครับเรียนรู้เรื่องของการทำอาหารการเกี่ยวกับโรงพยาบาลทางการแพทย์สงเคราะห์หรือสถาบันสังคมอื่นได้หมดเลยถือว่าเป็นศูนย์การเรียนนะครับนะครับวันนี้นะครับรุยกันในกลุ่มประมาณ1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมารุยพรบการศึกษาแห่งชาติเช่นเดิมซึ่งจะไปเริ่มในส่วนของหมวดที่4แนวการจัดการศึกษานะครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะพบเจอกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณครูทุกคนที่ตั้งใจมากๆเลยนะครับแม้ว่าบางข้ออาจจะผิดพลาดแต่ดูจากสถานการณ์ที่การตอบข้อสอบแล้วไม่ได้ผิดเยอะเกินนะฮะจะผิด1 2 3ข้อโดยประมาณก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะได้รู้ว่าลักษณะของตัวกฎหมายเราจะต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดโดยเฉพาะการเก็บตัวกฎหมายของสปท.นะครับมันมีทั้งหมด25ข้อด้วยกันอยากให้เราทุกคนนะครับเก็บได้ที่21ข้อขึ้นอย่างน้อยให้ผิดที่1 2 3 4ก็พอนะครับทุกประเด็นทุกเนื้อหาเลยนะครับก็พยายามที่จะเอาตัวข้อสอบเก่าๆนะครับรวมถึงสรุปตัวย่อของพรบ.ออกมาว่าประเด็นไหนบ้างที่มันอยู่ในส่วนของการออกข้อสอบนะถ้าเราอ่านเยอะไปตอนนี้วิชามันเพิ่มเยอะเลยแต่ก่อนวิชามันยังเบาอยู่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามีทั้งหมดนะครับที่จะต้องสอบเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด6วิชาด้วยกันภาคก3วิชาภาคขออีก3วิชานะครับซึ่งคณิตกับไทยรวมกันก็แยกออกมาอีกก็จะเป็น7วิชาซะด้วยซ้ำนะครับแบบนี้เนาะดังนั้นแต่ละส่วนเราต้องเอาประเด็นแต่ละส่วนให้ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับแล้วก็ฝากนะครับในส่วนของการที่เราติวมาทั้งหมด47ข้อเนี้ยคุณครูลองถ่ายเอกสารนะครับน้องๆลองถ่ายเอกสารแล้วลองทำข้อสอบอีกรอบนะครับถ้าวันนี้มันได้แค่ 50% ผ่านครึ่งเราต้องทำให้ได้ที่ 80% ลองทำอีกรอบ 60% 70% 80% เพื่อวัดครับตัวกฎหมายเป็นข้อสอบที่ง่ายแล้วนะครับง่ายที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะมันออกตามประเด็นของตัวพรบ.ตัวกฎหมายฉะนั้น25คะแนนที่เราเคยพลาดมาเราต้องเก็บให้ได้21ขึ้นแต่ใจจริงอยากให้ได้25เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไปช่วยในวิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิชาเอกก็ตามนะครับหรือวิชาการศึกษาก็ตามนะครับให้ตัวนี้ช่วยนะครับกลับมาจะเจอกันใหม่นะครับได้อีกครั้งนะครับในส่วนของกลุ่มของพวกเรานะครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปท.สอบสปท.สอบกศน.สอบกพ.มีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ